นี่ไงกูว่าละแม่งกูบอกเลยว่ามันจะมาเลยครับผมแม่งกูลงคลิปไปปุ๊บมึงอัปเดตปั๊บคืออะไรวะโคตรงงเลยครับผมโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมคิงนอนเคดีกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าโบคุโนโรบอครีมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปนี้กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เขาเนี่ยได้อัปเดต All for One มาแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมเนี่ยทำการสุ่มได้มาแล้วทุกคนนะครับก็นี่คือ MG เนี่ยเขาสุ่มให้ผมนะถ้าผมสุ่มเองเนี่ยน่าจะได้ความเกลือมาแน่นอน 100% นะครับเป็นเกลือชิบหายนะครับผมก็ถามว่าออฟฟอร์วันเนี่ยสุ่มยากไหมบอกเลยว่าโคตรยากทุกคนผมแม่งเสียประมาณ5ล้านนะทุกคนโคตรเยอะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวออฟฟอร์วันนั่นเองนะครับผมนะโอเคก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยกันนะครับผมขอสักประมาณ300ไลค์นะครับผมใครที่ยังตามผมอย่าลืมก็ใครที่ยังตามผมอย่าลืมไม่ใช่กดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับผมก็ใครกดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยผมปะไปกันเลยโอเคนะครับผมมาต่อแล้วนะครับผมนะโอเคก็ All for One เนี่ยทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าแม่งกูสุ่มโคตรยากทุกคนนะครับผมก็เสียเงินไปค่อนข้างจ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็หลายล้านนะทุกคนนะก็อยู่แล้วว่าผมเนี่ยมีตังค์หลายล้านนะตอนนี้ก็เหลือประมาณกี่แสนนะทุกคนหน่วย10 100 1,000 10,000 เหลือ 700,000 บาทโอ้โหโคตรน้อยนะครับโคตรน้อยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างที่จะสุ่มได้ยากมากๆนะครับสำหรับตัวผมนะก็น้องๆเนี่ยถ้าใครกดได้รอบเดียวแล้วได้เนี่ยคือแม่งโคตรโชคดีนะครับมึงจะโชคดีไปกว่าน้องนะครับผมก็ถ้าใครสุ่มได้แค่รอบเดียวแล้วได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ All for One มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ร้าน MG Z Pro Shop เนี่ยสุ่มให้ผมนะจนได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมปะเดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่านะครับผมก็สกิลนะครับผมก็มีทั้งหมดกี่สกิลเนี่ย6สกิลนะครับก็มีสกิล Q Z X C V F นั่นเองนะครับผมก็ใช้สแต็กมันโคตรเยอะทุกคนนะครับผมก็ถือว่าเยอะไหมบอกเลยว่าโคตรเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาทดลองสกิลแรกกันเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟนะแม่งเมื่อกี้ผมอยู่เซิร์ฟผมแม่งโดนเกียร์เลยทุกคนนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟนะโอเคเพื่อการสะดวกของผมนั่นเองนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนนะครับผมก็สกิลผมเนี่ยจะรีวิวสกิล Q ไปเรื่อยๆนะผม Q Z X C V F นั่นเองนะครับผมตามนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาลองสกิลแรกกันเลยก็คือสกิลคิวนั่นเองนะครับผมมาโอเคนะผมก็สกิลแรกเนี่ยให้เราเอาเมาส์นะผมไปชี้ตรงตัวที่เราเนี่ยอยากจะฆ่ามันไว้ทุกคนนะผมแล้วก็เรากดตัวคิวไป3 2 1ชึบดิลอยทุกคนโอ้โหดูดิมันเหมือนใช้แบบว่าเส้นๆนะครับผมพุ่งไปเลยประมาณทุกคนถามว่าดาเมจแรงไหมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเจาะโนมูไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนนะครับเพราะว่าโนมูเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอึดมากนะทุกคนโหเจาะแทบไม่เข้านะครับดูดิโคตรโกงนะครับผมคือแบบวิ่งแล้วก็กดให้คิวทุกคนว่าโกงไหมล่ะแค่สกิลแรกก็โกงไปแล้วนะครับดูดิคือแบบแค่เนี้ยทุกคนแล้วก็วิ่งหนีกูไปแล้วจ้าอะไรเยอะทุกคนชิบหายนะโอเคนะครับผมก็ให้เราวิ่งนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลคิวไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมดูดิทุกคนโคตรดีนะครับผมโอ้โหจุกไปจุกมาปะโถโอเคก็ผมเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างจะนานเนาะเพราะว่าโนมูเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดมากนะครับผมโอเคอีกรอบตายแล้วโอ้โหดูได้เงินโคตรเยอะนะครับผม 4,000 บาทนะครับโอเคก็สกิลแรกถามว่าเท่ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงนะส่วนตัวผมเนี่ยทุกคนดูดินะครับสู้กับออไม้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองสู้กับออไม้ดูว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมก็โค้ดใหม่เนี่ยอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมก็พวกน้องเนี่ยสามารถใส่ได้เลยได้เงิน 50,000 บาทนะครับผมตามนั้นนะโอเคก็การใช้สกิลนะครับผมก็ถามว่าสกิลเนี่ยมันดีไหมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเอาไว้มาฟาร์มออมไม้จะดีกว่านะครับสกิลคิวเนี่ยคือมันง่ายมากครับทุกคนนะโอเคนะครับผมปาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแซดกันเลยนั่นเองนะครับผมก็สกิลนี้นะครับมันเหมือนกับการใช้สปริงนะผมคอมโบกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับผมทุกคนงงปะคือมันจะเหมือนกับบีบอัดพลังงานเนี่ยไว้ตรงมือนะผมแล้วก็พุ่งเงี้ยทุกคนดูดิเป็นการ์ดอะไรสักอย่างทุกคนน่าจะเป็นอาการบีบอัดอากาศเนาะแล้วก็พุ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถือว่าดีไม่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับคือแบบเราก็วิ่งเนี่ยแล้วก็สามารถใช้เงี้ยทุกคนโคตรโกงอ่ะแล้วแม่งดาเมจมันโคตรแรงอ่ะทุกคนบอกเลยว่าอย่างแรงนะทุกคนดูดินะครับดาเมจเท่าไหร่เนี่ยนี่นะผมโอ้โห 6,000 นะครับผมดาเมจผมเนี่ยก็ประมาณ 6,000 นะไม่ถึง 10,000 นะครับเพราะว่าเวียผมยังน้อยอยู่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถามว่าสกิลแซดเนี่ยโกงไหมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะโกงจริงๆนะทุกคนคือแบบดูดิระยะไกลมากนะทุกคนดูประมาณนี้นะน่าจะถึงปะไม่รู้นะลองดูนี่ทุกคนดูถึงอ่ะ
คตรไกลนะทุกคนและแบบโคตรแรงอ่ะนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้นะโอเคสกิลต่อไปนะครับผมก็คือสกิล X นั่นเองนะครับผมก็เป็นสกิลการวาร์ปไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับผมก็น่าจะวาร์ปอย่างเดียวน่าจะใช่นะครับถามว่าวาร์ปนานไหมผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะวาร์ปนานอยู่แต่ก็สามารถหนีศัตรูได้นั่นเองนะครับเงี้ยทุกคนแบบว่าวาร์ปขึ้นไปบนตึกอะไรเงี้ยดูดิโคตรเท่นะครับบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาตัวรอดเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่ามันไกลขนาดไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้ถึงปะไม่ได้นะครับประมาณนี้ไม่ได้โอเคผมจะลองเลื่อนระดับดูนะทุกคนเฮ้ยไกลทุกคนมันไกลมากนะโคตรไกลด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับผมโอเคสกิลต่อไปนะครับผมก็คือสกิล C นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับผมก็เป็นสกิลป้องกันนั่นเองนะครับผมคือแบบว่าป้องกันเหมือนกับการสะท้อนดาเมจทุกคนคือเป็นสกิลที่แบบว่าอลังการหรือว่าโคตร Amazing นะโคตร Amazing โคตรดีนะครับผมก็แม่งเป็นสกิลแรกหรือเปล่าสามารถสะท้อนดาเมจได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะทุกคนสกิล Q ใส่ก่อนนะครับแล้วก็ทำการกดตัว C นะครับ3 2 1นี่เลยผมใช้แล้วนั่นเองนะครับวิธีการเดินเนี่ยมันก็จะแบบงี้ทุกคนคือเนี่ยเขาว่าตีผมเข้า 1,000 นะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยจะได้รับดาเมจ500ก็เหมือนกับครึ่งนึงอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะคือผมรับเต็มๆเลยนะครับผม 100% แต่เขาเนี่ยจะรับครึ่งอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าโกงไม่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมโคตรโกงนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโกงนะโอเคสกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับโทมูระดูนั่นเองนะครับผมครั้งที่แล้วผมพูดผิดนะครับผมบอกว่าเป็นโนมูนะอันนี้มันชื่อว่าโทมูระนั่นเองนะครับผมโอเคโทมูระตีผมดิเขาไม่ตีผมนี่ไงทุกคนนะครับผมก็เขาเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับดูดินะครับก็ถามว่าสกิลนี้เอามาใช้เพื่ออะไรนะครับใช้เพื่อป้องกันนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคสกิลต่อไปนะครับผมคือสกิล V นั่นเองนะครับผมก็เป็นสกิลการอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันเป็นหมัดยักษ์ๆครับทุกคนเป็นหมัดยักษ์มันเหมือนกับเคลือบเหล็กเคลือบอะไรทุกอย่างอ่ะไว้ตรงมือนั่นเองนะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต่อยไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะมา3 2 1นี่เลยนะครับนี่เลยทุกคนดูดิต่อยทีเดียวแตกหมดเลยนะครับผมก็ดาเมจเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับแล้วก็ดีเลย์เนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมถามว่าใช้ได้ไหมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับสกิลนี้นะถามว่าโกงไหมบอกเลยว่ามันก็โกงอยู่แต่ว่าการดีเลย์เนี่ยมันก็ต้องนานอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับนี่ทุกคนดาเมจโห 20,000 ดาเมจ 20,000 ใช่ป่ะหรือว่า 2,000 มาทุกคนแป๊บนึงผมจะดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูกับไอ้พวกอื่นๆหน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองใช้สกิล V ดูนั่นเองนะครับผมว่าดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมมา3 2 1นี่เลยครับผมปึ๊บนี่ทุกคน 10,000 นะครับอ๋อตัวนี้มันอึดนั่นเองนะครับผมก็เมื่อกี้ผมตีโทมูระเนี่ยเข้า 20,000 นะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคสกิลนี้นะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลสุดท้ายเลยก็คือสกิล F นั่นเองนะครับผมมา3 2 1นี่เลยนะครับผมก็เป็นการชาร์จไฟฟ้านะครับผมดีทุกคนโคตรเท่นะครับผมก็สกิลนี้นะผมถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็เขาบอกว่าเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเกราะด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นการอึดขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่ทุกคนแล้วก็โจมตีเนี่ยจะแรงขึ้นเป็น2เท่าหรือเปล่านะไม่รู้ทุกคนก็ถ้าใครรู้เนี่ยก็เม้นกันได้นะผมเพราะว่ามีคนบอกผมมาว่าถ้าเกิดใช้สกิลเนี่ยก็คือความแรงเนี่ยจะ2เท่าตัวเลยนั่นเองนะครับผมก็ถามว่าเยอะไหมบอกเลยว่าโคตรแรงแล้วก็โคตรเยอะนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวจะลองใช้กับออกไม้ดูนะมา3 2 1ชึบนี่เลยนะครับผมก็ดาเมจเนี่ย 5,800 ทุกคนโคตรเยอะอ่ะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะสกิลนี้เลยนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะโอ้โหดูดิคือแบบสายฟ้าไม่ค่อนข้างจะเท่มากๆเลยทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปฆ่าออไม้ดูนะครับผมว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาสู้จริงจังเลยนะครับผมโอเคมาออไม้แกต้องโดนออฟอร์วันจัดการนะครับผมมาสู้เลยโอ้โหดูดิ1หมัดนะครับบอกเลยว่าใช้หมัดเคี้ยงควายแตกหมัดเคี้ยงควายผมนี่แบบหมัดโคตรใหญ่เลยทุกคนโคตรเท่นะครับทุกคนเคยดูหนังตอนเด็กไหมทุกคนไอหมัดเคี้ยงควายนะผมก็จำไม่ค่อยได้มันชื่อหนังอะไรไม่รู้นะก็เป็นหมัดที่แบบว่าดูดิคือหมัดโคตรใหญ่ทุกคนนะครับแม่งหมัดควายหรือหมัดคนเนี่ยโหชิบหายนะครับก็พลังนี้เหมือนกับการอัดอะไรสักอย่างทุกคนแบบว่ามันรวมอัตลักษณ์ทุกอัตลักษณ์ไว้อยู่มือข้างเดียวหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะคือมันเป็นแบบว่าหมัดโคตรแรงอะนะครับผมดูดิทีเดียวแตกไม่แตกโอ้โหต้องบีบประกาศโอ้โหกูแตกชิบหายนะครับเอาไม้ก็ตายนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมออฟอร์วันเนี่ยถ้าเกิดว่าคนใช้เป็นนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะลองใช้แบบจริงจังให้ดูนะครับผมว่ามันใช้แบบไหนนะโอเคนะครับผมก็การฟาร์มออฟอร์วันเนี่ยนะครับผมก็ง่ายๆเลยคือเราเนี่ยนะครับให้เราเปิดสกิลคิวก่อนนะครับสำหรับตัวผมนะอันนี้สอนฉบับผมนะโอเคก็เปิดสกิลคิวก่อนนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยการวิ่งนะครับแล้วก็กดตัว Z เลยนะครับนี่เลย
ชึบอย่างนี้ทุกคนนะผมบีบประกาศใส่นะครับแล้วก็กูตูวี่นะครับนี่เลยนะครับผมก็แตกแล้วแค่นี้ทุกคนโคตรแรงนะครับผมคือแบบ3สกิลคือจบนะครับผมคือจบเลยนะครับผมไม่มีอะไรเยอะแยะกว่านั้นนะครับโคตรโกงอ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่โกงที่สุดในแมปในตอนนี้ผมก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันโกงจริงอ่ะนะครับโอ้โคตรโกงเลยนะครับผมดูดิโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบผมอย่าลืมจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมขอสักประมาณ300ไลค์นะโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ See you again เจอปืนครับผมบ๊ายบายครับ